โปรดทราบในการทดลองนี้ไม่ได้มีการการันตี 100% ว่าจะได้ผลทั้งหมดนี้ทดลองเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นและวิธีต่างๆที่ทดลองมาจากหลากหลายแหล่งที่มาเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการทดสอบสูตรบอลดำนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเป็นสูตรที่เด็ดที่สุดที่ผมเคยเจอไม่เคยเจอสูตรไหนเด็ดขนาดนี้มาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะต้องทำการรีเซ็ตนะครับผมแพ็คก่อนเปิดนะครับซึ่งต้องรีเซ็ตแพ็คเวอร์ไวน์161คนก่อนนะครับผมหรือจะออกเกมแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ค่อยรีเซ็ตก็ได้แต่ว่าการรีเซ็ตเนี่ยมันจะต้องทำการเปิดไปอย่างน้อย1ครั้งก่อนนะครับแนะนำว่าครั้งแรกเนี่ยก็ให้ลองตามสูตรนี้ไปก่อนก็ได้แล้วครั้งที่2ค่อยรีเซ็ตแล้วค่อยลองทำตามอีกทีนึงนะครับขั้นตอนที่2นะฮะปล่อยบอลดำผ่านไป3คู่นะครับพอผ่านไป3คู่ปุ๊บให้กดบอลดำลูกถัดไปที่ต่อจากคู่ที่3นั่นเองนะครับผมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงเด็ดจริงหรือเปล่านะครับก็จากการทดสอบนะครับเปิด2 ID นะครับจะเห็นว่า ID แรกเนี่ยผมเปิดต่อกันเลยโดยไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับผมเรียบร้อยนะฮะผมได้ดำนะฮะแล้วก็ซ้ำกันด้วยนะครับแต่ว่าเป็น2ครั้งติดนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้ซ้ำเหมือนผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากให้ได้ไปลองดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงมากๆนั่นเองนะครับผมกับสูตรนี้ไม่เคยเจอสูตรไหนใกล้เคียงขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับเปิดได้ใครอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับ